ซ่าไงเป็นผู้หญิงซ่าซ่าดูเก่งกล้ากากันกุ๊กกิ๊กกากันไอ้เหี้ยไม่รู้จะใช้คำไงกูบอกเลยไม่ว่ะมันตลกด้วยตลกพวกมึงเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นโค้ดสปอยเลอร์47 Matter Down ภาค Unchanged นะภาคล่าสุดนั่นแหละอย่างที่บอกผมโคตรรำคาญเลยสรุปง่ายๆเลยนะความรู้สึกผมคือสู้คลองไม่ได้เลยจบบางด้วยนะเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมเริ่มต้นที่ให้เราเห็นใต้น้ำเนี่ยสักพักก็มีเด็กผู้หญิงตกน้ำลงมาสโลมาเชียวอ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะสโลจะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความชอบอยู่แล้วเราโอเคกับมันสถานการณ์เริ่มต้นก็คือให้เราเห็นก่อนว่านางเอกเนี่ยโดนหญิงสาวกลุ่มหนึ่งแกล้งเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงที่เข้ากับคนอื่นในโรงเรียนไม่ได้นางก็โดนแกล้งนะตรงนั้นในขณะเดียวกันสถานการณ์นั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้หญิงอีกกลุ่มนึงอีก3คนเดินมาพอดีแล้วก็โดนกลุ่มบูลลี่เนี่ยแซวว่าเอ้ยน้องเธอมันอ่อนมันกระจอกว่ากันไปนางเอกมีพี่สาว1คนเป็นพี่คนละพ่อคนละแม่คือพ่อของนางเอกอ่ะได้แฟนใหม่มีลูกติดมาอีกคือลูกคนละพ่อคนละแม่แต่ตอนเนี้ยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอีกอย่างนึงที่เขาให้เห็นต่อมาหลังจากที่โดนแกล้งก็คือแม่เขามารับ2คนเนี้ยเขาเข้ากันไม่ได้ยังอยู่ในสภาวะที่แบบยังจูนเข้าหากันไม่ติดไม่ค่อยคุยกันน้องสาวโดนแกล้งก็เรื่องของมันดิไม่ใช่เรื่องของกูอะไรอย่างเงี้ยยังมีความเข้ากันไม่ได้อย่างตรงนี้อยู่กลับมาที่บ้านเราก็ได้เห็นอีกอย่างว่าพ่อเขามีอาชีพเป็นนักดำน้ำเริ่มเซตอัพและหนังเรื่องนี้มาในสเต็ปของหนังทุนต่ำเล่าอะไรโดยที่ใช้เวลาในการปูตัวละครและปูจุดยืนในเวลาอันสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนต่อมาเลยคือเป็นเหตุการณ์ที่บ้านเราก็จะกลับมาเห็นพ่อเขาทำอาชีพเกี่ยวกับดำน้ำลูกกลับมาจากโรงเรียนก็มีถามถึงลูกว่าเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี่โอเคไหมอะไรยังไงก็เหมือนกับว่ามาอยู่สักพักแล้วแหละแต่ก็ไม่ถึงกับนานมากอยู่ในช่วงปรับตัวพี่สาวเขาก็คอยบอกไม่ได้โกหกอะไรพ่อก็แนะนำให้ทุกคนสามัคคีกันช่วยเหลือกันก็ว่ากันไปเหตุการณ์สำคัญต่อมาก็คือกินข้าวเราจะเห็นได้เลยว่าตัวนางเอกเนี่ยมีความสนใจในเรื่องการดำน้ำพอสมควรนะตัวนางเอกเนี่ยเป็นลูกที่ติดพ่อมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของนักดำน้ำคนนึงอ่ะมันผ่านตัวนางเอกอยู่มาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นจุดยืนอีกอย่างแล้วว่าตัวนางเอกเนี่ยดูมีทักษะในการดำน้ำแต่เขาก็ง้างเหตุผลลงมาค้านอีกว่าตัวนางเอกเนี่ยไม่ได้ดำนานแล้วนะแล้วไปโยนสาววัยรุ่นเอเชียที่ไหนไม่รู้พาดำน้ำเพราะแฟนพามาก่อนเลยอยากอวดเพื่อนเห็นน้ำหนักไหมคือถ้าให้นางเอกอ่ะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นกับดำน้ำพ่อดำน้ำไงผมว่ามันน่าจะดูมีเหตุผลและมีน้ำหนักมากกว่านี้ไหมผู้กำกับเขาอาจจะให้ความรู้สึกที่ว่าสี่สาวคนเนี้ยเหมือนเป็นวัยรุ่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนพลั้งเผลอขาดการยับยั้งชั่งใจซนแล้วก็ลงไปดำน้ำดำไปดำมาติดดิเอาจริงๆแค่พูดว่าพวกมึงจะไปดำน้ำกันกูก็แง่ติดแน่เลยสัตว์ติดชัวร์ก็ติดจริงๆมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะกินข้าวก็คือครอบครัวเนี่ยนัดกันจะหยุดสมมติวันอาทิตย์นี้ไปเที่ยวกันแต่ประเด็นตรงนี้คือพ่อไม่ว่างแล้วดีวันอาทิตย์เนี่ยแต่พ่อมีเซอร์ไพรส์ระหว่างนั้นพ่อเอาเขี้ยวฉลามขาวเว้ยพ่อบอกว่าฉลามตัวนี้มันติดอยู่ในถ้ำพ่อไปเจอในถ้ำแล้วพ่อคิดว่าในถ้ำเนี่ยมันมีซากโบราณซึ่งมันเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยติดต่อนักโบราณคดีติดต่อทีมงานอะไรมาดูแลแต่ระหว่างเนี้ยพ่อต้องสร้างกรงล้อมไอ้โบราณคดีเนี่ยเอาไว้เพื่อกันสัตว์ร้ายเอางี้ดีกว่าเพื่อกันฉลามอ่ะไม่ให้เข้ามาในซากโบราณคดีนักโบราณคดีว่ายมาดูจะได้ปลอดภัยอยู่ในโซนปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันอาทิตย์นี้ไม่ว่างแล้วแต่พ่อมีเซอร์ไพรส์นี่เลยนวัตกรรมที่ทำให้ลูกเห็นฉลามชัดๆคือลงเรือสิเหมือนนักท่องเที่ยวไงลงเรือกระจกแล้วเห็นฉลามมาว่ายปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนตัวพี่สาวนางเอกดูไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่หรอกเพราะมีความรู้สึกว่ากูไม่ได้อยากดูฉลามกูอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าครอบครัวนี้ก็มีลูกที่ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นางเอกกับพี่สาวนางก็รับปากไว้แล้วว่าโอเคไปก็ได้ทั้งคู่ก็ขับรถไปที่พิพิธภัณฑ์กำลังจะเตรียมตัวลงเรือและสักพักเพื่อนของพี่สาวนางเอกขับรถมาจอด
มึงอยากจะไปลงเรือโง่ๆดูฉลามโง่ๆกันยิงอ่ะฉันมีอะไรที่สนุกขึ้นมาพ่อเธอไม่รู้หรอกแหมไปเที่ยวกันชวนไปเที่ยวกันพี่สาวก็มีภาระอย่างนึงก็คือน้องมาด้วยครับเนี่ยก็ต้องพาน้องไปด้วยผมไม่พูดถึงแล้วนะไอ้บูรี่เกิร์ลเนี่ยเพราะว่ามันออกมาแค่สร้างความรำคาญหลังจากจบเหตุการณ์ที่ไปต่อคิวกันแล้วทุกคนก็มาร่วมหัวจมท้ายกันแล้วเอาจริงแล้วนะหนังมันสตาร์ทตรงเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยจะง่ายอีกอย่างนึงคือเวลาเขาจะสตาร์ทอีเวนต์ใหม่ๆอ่ะเขาจะมีเหมือนไตเติ้ลย่อยตอนเริ่มก็เริ่มจั่วหัวเหตุการณ์ด้วยสโลตกน้ำโอ้ยเห็นนางเอกว่าแบบเป็นเด็กที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้นะพอครบหมดทุกอย่างปั๊บเห็นเหมือนไตเติ้ลอีกครั้งนึงเห็นรถขับเพลงสโลเห็นคนผู้หญิงเจี๊ยวเจ้านะครับผมให้สับส่วนตัวมันเหมือนเป็นอินโทรเล็กๆอินโทรเล็กๆของเหตุการณ์หนังเรื่องนี้เก็ตไม่ยากพอหลังจากเริ่มอินโทรใหม่ทุกคนอยู่บนรถเจี๊ยวเจ้ากันตัวที่เป็นหัวหอกที่นำมาสถานการณ์เนี่ยคือหญิงสาวเอเชียมันเป็นสถานที่ที่ต้องเดินเข้าป่าไปลึกพอสมควรนะแล้วพอไปเจอปั๊บมันจะเป็นเหมือนช่องคล้ายๆแบบเหมือนช่องก้อนหินนะมันยื่นออกไปแล้วมันเป็นกลมๆอ่ะมันมีทางเดินลงแหละแต่ทั้งหมดแบบซ่าไงเป็นผู้หญิงซ่าๆไม่ลงทางปกติกระโดดลงซ้ำกลางน้ำก็มีแพแล้วชุดประดาน้ำวางอยู่อันเนี้ยมันเมคเซนส์อยู่เพราะว่าเขาจั่วมาแล้วไงว่าพ่อเขาอะต้องการที่จะลงไปสร้างกรงแล้วของต่างๆที่อยู่ในตรงเนี้ยเขาสแตนบายรอคนอยู่บวกกับว่าสแตนบายไว้เผื่อฉุกเฉินด้วยมันก็ดูเมคเซนส์ดีสาวเอเชียเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาอะเป็นแฟนกับลูกน้องพ่อนางเอกแล้วไอ้ลูกน้องพ่อนางเอกเนี่ยก็พาลงมาดูแล้วรอบนึงสวยมากฉันอยากให้พวกเธอเห็นคุ้มเชื่อกูมึงคุ้มกว่าไปลงเรือกระจกโง่ๆเยอะดูเก่งกล้ากากันดูแบบกุ๊กกิ๊กกากันไอ้เหี้ยไม่รู้จะใช้คำไงคือเอาง่ายมึงดูเป็นผู้หญิงแบบซ่าๆถ้าเป็นยุคสมัยเพิร์ทสมัย HQ สมัย MSN ก็จะแบบว่าท็อปซ่าอ่ะนี่ก็เป็นสาวซ่าๆ4คนที่แบบอยากจะหาสิ่งท้าทายในชีวิตทุกวันนี้ไม่ท้าทายอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่แตกเนื้อสาวนางเอกก็มีโมติเวตนิดนึงว่าเอ้ยฉันไม่ได้ดำนานแล้วนะฉันไม่ค่อยมั่นใจตัวเองฉันไม่ได้ดำนานแล้วเนี่ยผมไม่เก็ตเลยว่าคือเป็นลูกนักดำน้ำนะแต่ดันโยนลูกนักดำน้ำให้เป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหร่ผมไม่ค่อยเก็ตเลยว่าทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้ทั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกอาจจะเป็นคนที่แบบเก่งแต่ไม่พูดก็ได้ไงมันก็ไปเวนั้นได้นะแต่กลายเป็นในกลุ่มเนี่ยก็อะไม่มีใครเก่งเลยดำน้ำลงไปดำกันโอ้ยตัวสาวเอเชียจำทางได้ตั้งแต่นี้อยู่ในน้ำตลอดทั้งเรื่องเลยก็ดำไประหว่างทางดำโอ้ยตัวสาวเอเชียแม่งจำทางได้จริงๆเว้ยไปเจอปั๊บโอ้เห็นแท่งหินนะเฮ้ยมันเป็นซากโบราณแล้วเหมือนเป็นศพคนที่เราเคยเห็นกันในหนังเดอะมัมมี่อะฟีลิ่งแบบนั้นน่ะพอลงมาถึงที่ปั๊บมันก็จะมีตัวละครตัวนึงเก่งทำเป็นเก่งกูต้องทำทุกอย่างให้กูเก่งที่สุดในกลุ่มอะไม่กลัวอะไรท้าทายผู้จาท้าทายโอ๊ยไม่กลัวตอนเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าสาวเอเชียเนี่ยที่ไม่ใช่นักดำน้ำเลยเนี่ยแค่กูมีผัวไม่นักดำน้ำเฉยไอ้ลูกนักดำน้ำเนี่ยยืนหงอยๆอยู่ข้างหลังนะไอ้สาวเอเชียเนี่ยก็พูดมาอย่างนึงว่าเราจะอยู่ที่นี่แค่ไม่นานนะเราจะว่ายวนรอบนึงเพื่อดูให้รอบๆไอ้เอาแค่นี้พอดำน้ำแค่นี้โอ๊ยมันได้แล้วพอเราว่ายวนปั๊บเรากำลังจะว่ายวนปั๊บไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเจนหรอกแต่มันก็ไม่นานเพราะว่าไอ้สาวซ่าเนี่ยก็จะแบบโอ๊ยพยายามเหมือนจะออกนอกแถวตลอดเวลาทำไปทำมาปั๊บเห็นอะไรไม่รู้อยู่นี่โอ๊ยตกใจเอ้ยเหี้ยตกใจไอ้สัตว์อะไรอยู่ตรงนั้นช่วงเนี้ยมันจะคัตติ้งให้เหมือนเป็นผีนิดนึงเนี่ยซึ่งจริงๆหนังสัตว์แดกคนมันก็ต่อยอดมาจากหนังสแลชเชอร์นั่นแหละมันจะเหมือนเป็นผีนิดนึงนะหูหูสักพักเฮ้ยไม่ใช่ฉลามมันเป็นปลาเหี้ยไม่รู้ไม่มีลูกตาแล้วเรืองแสงสาเหตุที่มันไม่มีลูกตาเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมันจะมืดมากแทบจะไม่ต้องใช้ลูกตาแล้วไอ้ปลาพวกนี้มันอยู่ในน้ำลึกแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นปลาพวกนี้มันจะไม่มีลูกตาแต่ที่4คนมันตกใจเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นปลาหายากไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะถือว่าเป็นการพบเจอที่โอ้โหน่าตื่นเต้นแล้วล่ะไอ้สาวซ่าหนึ่งเดียวในทีมเนี่ยก็พยายามที่จะว่ายออกไปหาปลาไอ้เด็กเอเชียเนี่ยก็พยายามตะโกนแล้วแบบกลับมาอย่าไปกลับมาความรำคาญได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไอ้เหี้ยสักพักฉลามมาเนี่ยรอเหี้ยอะไรล่ะมาแดกปลาตัวนี้ก็อาตกใจจำสแกร์กันไปไอ้สาวนี้เนี่ยตกใจไม่พอกระเด็นต้องยังไงอ่ะสมมติรีเลทเป็นตัวพ่วงกับนะเอ้ยตกใจแล้วนี่ให้ทำของอะไรสักอย่างล้มไม่ใช่แก้วน้ำนะเสาหินเลยยัดแม่คุณนึกภาพว่าแท่งนั้นน่ะขนาดเท่ารถเก๋งคันนึงได้อ่ะประมาณวีออสคันนึงอ่ะที่ตั้งตรงอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงคนนึงกระเด็นมากระแทกรถวีออส
ล้มเลยตกใจปลากระเด็นไปโดนวีออสล้มสักพักพอหลังจากที่หินล้มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะฝุ่นดิหนังเรื่องนี้จะบอกครับก่อนจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจะห้ามกันก่อนสมมติก่อนจะลงน้ำปั๊บทุกคนอย่าแตกตื่นนะว่ายช้าๆเดี๋ยวน้ำจะขุ่นฉากต่อมาน้ำขุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยตลอดเวลาโอ้ยแม่งเสาล้มควันอูตีมองไม่เห็นที่อะไรคราวนี้จากที่มืดอยู่แล้วมีฝุ่นอีกหมอกจางๆและควันคลายบางทีก็ไม่อาจรู้ใช่ป่ะอยากจะถามดูว่าหมอกหรือควันนี่ไม่ต้องถามเลยแม่งโอ้โหมองไม่เห็นส้นตีนเลยแหละคือยื่นมือยังมองไม่เห็นมือเลยหลังจากเหตุการณ์ที่ทุกคนอยู่ในเวรที่หวาดกลัวเพราะว่าตอนนี้ทุกคนได้แตกกระจายกันไอ้สาวเอเชียก็พยายามตะโกนหาเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างอ่ะก็ค่อยๆเจอทีละคนเจอทีละคนจนรวมได้แต่พอรวมได้ปั๊บเจอฉลามอีกฉลามไล่คราวนี้ละมึงหนีกันหัวซุกหัวซุนเข้าไปในรูพอเข้าไปในรูปั๊บฉลามมุดรูเข้ามาแต่ฉลามเข้ามาไม่ได้เว้ยติดรูติดฉลามแม่งก็ชนจนถ้ำมันถล่มมาอีกครั้งนึงปิดดักทางออกทีมนางเอกคราวนี้แหละความโชคร้ายก็มาเยือนพวกมึงคือสาวเอเชียคนนั้นน่ะรู้ทางเข้าออกแค่ทางเดียวจบแล้วมึงสถานที่ปิดถ้าเป็นผู้กำกับก็เซตอัพพร้อมแล้วคุณพร้อมสนุกหรือยังนี่แวะนิดนึงนะสมัยก่อนที่ผมเรียนฟิล์มอ่ะมันเคยมีประเด็นหนึ่งไว้ที่ชอบนั่งคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยพวกเราเรียนฟิล์มพอเรารู้เบื้องหลังเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ดูหนังไม่สนุกเหมือนเดิมหรือเปล่าวะเหมือนตอนที่เรายังไม่รู้ข้อมูลเบื้องหลังอะเรายังไม่ได้ทำงานเบื้องหลังหรือเราไม่ได้เรียนฟิล์มเราไม่ได้มีการศึกษาเชิงลึกนึกภาพป่ะเราก็ยังดูหนังในอีกมุมนึงพอเรามาศึกษาเชิงลึกปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้ทำแบบนี้เพราะเขามีวิธีคิดแบบนี้ณตอนเนี้ยเรากำลังดูภาพนางเอกตรงนี้อยู่แต่ในหัวเราก็จะคิดแล้วว่าอ๋อมันมีคนอยู่หลังกล้องที่กดเรคคอร์ดกับผู้หญิงนี้อยู่นะว่ามันจะทำให้ความสนุกลดลงหรือเปล่าจริงๆเนี่ยพอมาถามเรื่องเนี้ยกูบอกเลยไม่ว่ะ มันตลกด้วยตลกพวกมึงเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยหลังจากที่อยู่ในเหตุการณ์ปิดนี้แล้วปั๊บเนี่ยช่วงระหว่างเนี้ยเนื้อเรื่องไม่ได้เดินไปไหนสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางจนจบก็คือติดตกใจฉลามไล่มีปัญหาน่ารำคาญติดตกใจฉลามไล่มีปัญหาน่ารำคาญน่ารำคาญนี่คือโวยวายนะวนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆระหว่างทางก็เจอแฟนก็โดนแดกอ่ะสตาร์ทตรงที่เจอพ่อแล้วกันพ่อนางเอกก็มาช่วยในจังหวะที่แม่งหน้าสิวหน้าขวานพอดีทุกคนกำลังหลบฉลามอยู่นิ่งเลยนะเพราะว่าฉลามแม่งอยู่ในนี้มานานไม่มีลูกตาฉลามในเรื่องเนี้ยเขาเซตอัพมาคือไวต่อสิ่งที่เคลื่อนไหวอะพอจะหลบฉลามปั๊บสิ่งที่ต้องทำคือนิ่งกำลังนิ่งอยู่สักพักพ่อเข้ามาหลังนางเอกแล้วก็ปิดปากไว้ปุ๊บเอาจริงพ่อกูไม่เป็นนักดำน้ำกูยังรู้สึกได้เลยว่าเขาต้องไม่ให้เข้าข้างหลังแบบนั้นนะแต่ไม่ได้ต้องการจัมสแกร์จัมสแกร์กับฉลามยังไม่พออีกเหรอยังต้องมาจัมสแกร์กับพ่อที่มาตุ๊กแกลูกเนี่ยหรอมาช่วยกันทั้งทีก็ต้องมาตุ๊กแกกันเห็นฉลามอยู่ตรงนั้นตุ๊กแกลูกเพื่ออะไรอ่ะหลังจากที่ทุกคนเจอพ่อแล้วเนี่ยก็ดีใจกันกอดกันคุยกันผมไม่รู้ว่าหน้ากากนั้นจริงๆคุยได้กันหรือเปล่าอะเพราะผมก็ไม่ใช่นักดำน้ำผมไม่รู้อุปกรณ์ดำน้ำเป็นยังไงแต่ในเรื่องมันคุยกันได้เป็นหน้ากากแม่งครอบเลยนะแล้วคุยกันได้มันเล่นเรื่องสัญญาณขาดหายด้วยน่าจะคุยผ่านเครื่องคล้ายๆวอนอยู่ในหน้ากากมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งหมดก็คุยกันแล้วพ่อมันก็คุยกันว่ามันมีทางออกทางนึงให้ว่ายไปจนเจอทางน้ำวนให้ระวังทางน้ำวนดีๆข้ามไปมันจะเป็นทางออกได้เดี๋ยวพ่อจะพาไปทุกคนอย่าตื่นตระหนกนะโอ้ยแค่พูดแค่นี้กูก็เห็นลิ้นไก่แล้วมึงยังไม่เคยเจอเพื่อนลูกมึงไงโอ้ยซ่าเลยแหละแล้วมึงคงไม่รู้สินะว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยอีสาวซ่าเลยนี่มองมันเลยอีสาวซ่าอะเหตุการณ์สำคัญต่อมาหลังจากที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมองไม่ค่อยเห็นมืดตับฉลามบุกมืดตับฉลามบุกมาเนี่ยเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์นึงก็คือมาโผล่แล้วเว้ยมาโผล่จุดที่พ่อนางเอกบอกว่าเนี่ยพ่อนางเอกลงมาทางเนี้ยนี่แหละเอาเรามาถึงแล้วโอ้ยเราคราวนี้แหละจะได้กลับบ้านแล้วหนังเหมือนจะจบแล้วไออันเนี้ยเชือกเนี่ยปีนได้นะคนที่ปีนคนแรกเป็นสาวเอเชียก็ปีนไปเลยไม่ทันได้พ้นน้ำดีเท่าไหร่หรอกฉลามเริ่มว่ายมาวนอยู่ข้างล่างทั้งเรื่องก็บอกอยู่ว่าถ้ามึงนิ่งมันจะไม่มีปัญหาพ่อมันก็พูดอยู่ว่าให้นิ่งนิ่งไอสัตว์เข้าใจคำว่านิ่งไหมสะกดให้กูฟังดิถ้ากูเป็นพ่อนะกูจะดีดลูกตาแบบมึงฟังดิโดยเฉพาะไอสาวซ่าเนี่ยมึงฟังมึงอย่าลุกลี้ลุกลนไอสัตว์มึงเก่งไหมเหรอนิ่งไอสัตว์นิ่งสะกดคำว่านิ่งนี่นออิงนิ่งเฮ้กูสะกดแบบหนังสือภาษาไทยยุคปัจจุบันสักพักไอ้สาวซ่าผมเชื่อว่าผมไม่ต้องพูด
คุณสามารถคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยว่าสาวซ่าจะทำอะไรตกใจตื่นกลัวกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปก่อนพ่อนางเอกตะโกนอยู่ว่าเสือกรับได้ทีละคนไอ้ดอกเขาตะโกนอยู่เนี่ยว่ารับได้ทีละคนกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูปีนเชื่อไหมจังหวะเนี่ยรีแอคชั่นของคนทั้งโรงอ่ะทั้งโรงจริงๆแม่งแบบเฮ้ยเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมเพิ่งเคยได้ยินครับรู้สึกเนี้ยยิ่งคนข้างๆผมอ่ะเป็นผู้หญิงเว้ยเขามากับแฟนเขาละมั้งแม่งนั่งคุยจุ๊กจิ๊กอ่ะไม่เท่าไหร่เนี่ยเขาคุยกันเบาๆผมแทบไม่ได้ยินอันนี้ผมไม่มีปัญหาแต่ไอ้ผู้หญิงเนี่ยข้างๆผมเนี่ยเฮ้ยอยากบอกว่ากูก็รำคาญแต่กูไม่แสดงออกเท่านั้นเองก็คือแม่งปีนไม่ไหวกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วไต่ไต่ไต่โอ้โหไต่เพื่อนไต่โอ้โหแม่งกูไม่สนนะกูไปก่อนโอ้ยแม่งไปใครพูดอะไรกูไม่ฟังคนเดียวเหรอไม่รู้แหละตกก็ตกแต่กูต้องปีนแต่ถ้าตกมึงก็ไม่ได้ปีนนะแล้วไม่ได้ปีนกันหมดอ่าไม่เป็นไรกูปีนปีนปีนตอนนี้ไอ้สาวที่ปีนอยู่ก็โอ้ยชุลมุนชุลเกอุ้ยต่อยไปสักพักเริ่มหล่นเด้แม่งตัดสลับกันอุ้ยแม่งเป็นคลายแม็กซ์ซิงคลายแม็กซ์ตัดโอ้ยเห็นเชือกล้นเห็นคนตกเห็นเชือกล้นเห็นคนตกเห็นเชือกล้นเห็นคนตกขาดจังหวะขาดสโลปุ้งตกซึ่งสาวซ่าโดนแดกเชื่อไหมตอนที่จังหวะสาวซ่าโดนแดกอะในใจกูคือแบบโอ้โหเจ็ดแม่กูรู้สึกดีกูรู้สึกว่าเชี่ยโล่งอกตายซะได้ก็ดีเชี่ยกูจะได้สบายใจทุกคนจะได้มีความสุขเฮ้ยโล่งอกรู้สึกดีชิบหายเลยพอหลังจากอีเชี่ยนั่นตายไปปั๊บพ่อนางเอกก็โดนแดกโอ้ยคราวนี้ตายคอมโบเลยเหลือสาวเอเชียตัวพี่สาวนางเอกและนางเอกและปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือพวกเราจะออกไปไง How to out of ใต้น้ำนี่ทำยังไงดีวะต้องว่ายรำกลับลงไปอีกเหรอฉลามพวกไม่เห็นกันเหรอฉลามเนี่ยแต่นางเอกบอกว่าเฮ้ยยังไงซะเนี่ยพวกเราอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในป่าลึกเลยนอกจากทีมพ่อพระเอกอะก็ไม่มีใครแล้วแต่พวกมึงลืมอะไรกันไปปะเขานัดนักวิทยาศาสตร์ไว้ไม่ใช่หรอพวกมึงไม่รออ่ะแต่อ่ะมันอาจจะมีเหตุผลนี้ก็ได้เฮ้ยลอยคออยู่ในน้ำนานๆเนี่ยมันไม่ไหวด้วยมันเหนื่อยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเท่าที่ผมจำได้คือเหมือนกับว่าอีกเป็นวันเลยกว่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์นั่นจะมาน่ะมันไม่ใช่แค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงไงมันอาจจะนานก็ได้รอไม่ไหวอ่ะอาจจะคำนวณแล้วมีหนึ่งอย่างอ่ะที่ผมว่าใช้ได้ก็ได้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าที่หนังหนึ่งเรื่องอะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรื่องมันไม่มีอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรที่พัฒนาขึ้นเขาก็เลือกที่จะใช้ความสัมพันธ์พี่น้องนี่แหละตอนที่เห็นเขาครีเอทครอบครัวขึ้นมานะผมยังรู้สึกชมเลยนะว่าเฮ้ยเออว่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ค่อนข้างโอเคนึกภาพป่ะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกกันแล้วลูกก็เข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนจบแม่งก็เริ่มเข้ากันได้ตอนนี้เริ่มเข้ากันได้แล้วนะทั้งหมดแม่งก็หาไปเจอทางวนยิงเว้ยไปเจอน้ำอะวนๆอะนางเอกแม่งก็คลานไปแล้วไปโผล่อีกทางได้ตัวพี่สาวมันหล่นลงไปแล้วรู้สึกว่าตัวสาวเอเชียเนี่ยจะมาถึงทางวนน้ำนี้ด้วยกับนางเอกด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมาโดนแดกหลังทางวนนี่แหละแต่นางเอกแม่งกระเด็นลงไปข้างล่างไปเจอพี่สาวเอ้าไอ้เหี้ยยังไม่ตายนึกว่าตายไปแล้วไอ้เหี้ยเหมือนตกเหวมาฮ่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 ากูก็นึกว่าตายไม่ตายเว้ยนางเอกแม่งตกเงาเงาเงาลงมาท่าเดียวกันเลยเหี้ยแล้วลงมาฟุบสักพักเจอพี่สาวแม่งเฮ้ยอยู่ข้างล่างอ่ะทั้งคู่เจอกันแล้วคราวนี้ก็ไปหาทางออกว่ายหนีฉลงฉลามก็ไล่กันโอ้ชุลมุนชุลเกตอนแรกน้ำนิ่งๆกูก็ไม่รู้เรื่องแล้วคราวนี้มีฟองโอ้โหแม่งแทบแบบไหนวะนั่นเฮ้ยนั่นขามะฉลามมันอ่ะหนังทั้งเรื่องเหมือนผมดูแล้วผมต้องอย่างนี้ตลอดเวลาน่ะฉลามมันอ่ะข้างหลังอ่ะหนีฉลามกันมาจนเจอที่ที่หนึ่งคือเป็นซ่องแคบๆนะแล้วแสงสาดเข้ามาไอ้เหี้ยทางออกทั้งคู่มันก็คอยเดินเข้าช่องขึ้นมาฉลามเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยกลับไปไม่ได้แล้วว่าฉลามดักอยู่แม่งโหนจะแขวงแขวงอยู่ตรงทางนั้นต้องเดินไปอย่างเดียวแต่แม่งแคบมากเลยเหี้ยแคบแบบไถข้างไปสักพักถังออกซิเจนเริ่มติดเด็กเริ่มติดโอ้ยเริ่มติดอุ้ยแคบเรื่อยๆแม่งแคบเรื่อยๆไอ้เหี้ยแม่งต้องถอดถังออกซิเจนรู้สึกว่าตัวพี่สาวนางเอกถอดถังออกซิเจนแล้วพุ่งฟุ้นได้ออกไปก่อนโหยว่ายอย่างไวเลยออกได้ปั๊บว่ายอย่างไวเลยคือมันไปออกทะเลมันเป็นเหมือนช่องหินที่อยู่ใต้น้ำนะพอออกจากช่องหินแล้วจะไปโผล่ทะเลโผล่ตรงหน้าอ่าวแล้วตัวนางเอกเนี่ยก็ถอดไอ้ถังออกซิเจนแล้วจะออกมาสักพักสายรัดเอวรัดข้อตีนโอ้ยเพิ่งตื่นเต้นมากโอ้ลุ้นโอ้ยลุ้นโอ้ยกูคันแล้วโอ้ยเพราะว่าตอนนี้มันตัดโอ้ยบิ้วตัดนางเอกสักพักหลุดสโลเหมือนเดิมครับ
หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกมันจะสโลหนังเรื่องนี้ทำให้เราเหมือนมีหวังออกมาสู่ทะเลปั๊บอุ้ยเห็นแสงสว่างไอ้สัตว์อ่าวอยู่นู่นทั้งคู่มันกอดกันโอ้ยดีใจผมจะลุกแล้วนะพุ่งกลับบอกช้าก่อนไอ้ท็อปนั่งลงเพราะสิ่งที่เคยดูต่อจากนี้คือเจ็ตแม่เลือดมาจากไหนไม่รู้เต็มทะเลเลยจำไอ้เรือดูกระจกอะใต้ทะเลได้ป่ะที่หยอดไว้ตอนแรกอะที่นายเอกจะซื้อตั๋วลงไปดูอะเรือนั่นมาตรงนี้พอดีเจ้ากรรมเอ้ยแล้วเรือไอ้นี่ประเด็นคือมาอะไรพานักท่องเที่ยวมาดูฉลามแหมพอพานักท่องเที่ยวมาดูฉลามปั๊บอะไรจะใช้ล่อฉลามล่ะเลือดสิไอ้เหี้ยมันจะมีผู้ชายคนนึงนะฟังเพลงดำทาดำทาดำโยนเลือดลงทะเลโหยเพลินละกูทำงานอย่างนี้ของกูทุกวันไม่ได้มามีคนโผล่กลางแม่น้ำกลางทะเลอะไรอย่างนี้หรอกไอ้เหี้ยมันไม่มีใครมากูก็ไม่รู้นี่ว่าจะมีคนมากูก็โยนเลือดของกูล่อฉลามเอาอีกแล้วเสียงรีแอคชั่นในโรงหนังเสียงเดิมมาอีกแล้วโอ้ยนึกภาพว่าฉลามก็มาโอ้ยมาเต็มเลยไอ้เหี้ยคราวเนี้ยสโลกันไล่กันฉลามแม่งเชียร์กันคนบนเรือก็หนีแม่งนี่ก็ไหว้ฉลามก็มาฉลามก็ไล่นี่ก็ไหว้ฉลามก็ไล่ตัดไปมาชุบชับเอาอีกแล้วตัดนี่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำเห็นชัดหน่อยชัดเจนหน่อยสักพักพี่นางเอกแม่งขึ้นได้นางเอกแม่งกำลังจะขึ้นโดนงาบไปสักพักแม่งควักของอีกอย่างที่ฮ่าผู้กำกับเหมือนชูนิ้วขึ้นมาไอ้ท็อปนี่คือนวัตกรรมใหม่แห่งการฆ่าฉลามนี่เลยฟันฉลามฆ่าฉลามจำฟันฉลามที่พ่อนางเอกให้ได้ป่ะเออนางเอกพกติดตัวไว้ควักฟันฉลามขึ้นมาหยิบปั๊บแทงตึ้งแล้วกรีดชืดฉลามแม่งปล่อยเว้ยนางเอกแม่งว่ายขึ้นไปได้พอขึ้นไปปั๊บเห็นเลยแผลเป็นรอยฟันเหวอะเลยตรงเอวทุกคนแม่งก็กอดกันกลมและหนังเรื่องนี้ก็จบอย่างมีความสุขจ้าพูดว่าจบอย่างมีความสุขไม่ได้เฮียพ่องตายเพื่อนตายนอกจากเพื่อนแล้วลูกน้องพ่องตายกันหมดเชื่อไหมหลังจากเนี้ยคือชะตาชีวิตนางเอกอะกูอยากดูหลังจากนี้เลยอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยท้ายสรุปโดยรวมนะก่อนจะให้คะแนนคือ1เนื้อเรื่องหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยในหนังสัตว์แดกคนเนี่ยไม่ต้องมีเรื่องมากก็ได้แต่โมเมนต์น่ะถ้าบิ้วเราให้ตื่นเต้นน่ะผมว่าใช้ได้สร้างบรรยากาศให้อึดอัดชวนแบบเหมือนตอนคลอก็ใช้ได้นะตอนคลอก็ใช้ได้แต่ตอนนี้ทำไม่ถึงและหนังเรื่องนี้เฟลจริงๆตัวละครน่ารำคาญได้อย่างสุดลิ่มทิ่มประตูอ่ะน่ารำคาญได้แบบสุดๆไปเลยอ่ะแล้วถามว่าฝั่งของด้านเทคนิคหรือโพสต์โปรดักชันเนี่ยเป็นอย่างไรผมมองว่าใช้ได้แหมเพราะว่าอย่าลืมนะเขาจั่วตัวเองเป็นหนังโฮมมูฟวี่ตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ต้องการมาลงตลาดใหญ่แบบโอ้ยงบประมาณใหญ่โตแข่งขันกับหนังใหญ่เขารู้ตัวว่าหนังเขาเนี่ยมีงบอยู่ในสเกลไหนแล้วเขาต้องการทำหนังเนี่ยอยู่ในโพสิชันไหนของวงการภาพยนตร์ผมถือว่าเขาโอเคในจุดนี้อยู่ซึ่งถ้ามองในระดับโฮมมูฟวี่เนี่ยใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเทคนิคอะผมรับได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ถูกป่ะล่ะผมเลยให้หนังเรื่องเนี้ยที่ 3.5 คะแนนก็ลองดูครับผมถ้าใครอยากจะดูนะผมแนะนำว่ารอดูซีดีก็ได้สุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมเสื้อผม2ลายนี้ยังสั่งได้เสมอนะครับผมลายแรก XL กับ L sold out แล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่ S กับ M M ก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วส่วนอีกลายนึงที่อยู่คู่กันคือเบนบัคซี่ลูเซโนยังเหลือทั้งหมดเลยครับผมทำ4ไซส์นะ S M L และ XL ปกติตัว570บาทถ้าจะซื้อ S อีกก็70บาททั้งหมด 1,210 บาทไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นจ่ายผมแค่พันเดียวพอเอาเสื้อไปเลย2ตัวแล้วจัดส่งฟรีรออยู่บ้านเลยจ่ายพันเดียวรออยู่บ้านเลย200ที่เหลือปกติต้องจ่ายเหรอก็ไม่ต้องจ่ายเอาไปดูหนังไงฮะโอเคครับสิ่งที่คุณดูอยู่นี้คือรายการหนอหนังรีวิวจะประจำการอยู่ทั้งช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exit Entertainment ใครที่ Subscribe YouTube แล้วนะครับก็ฝากไปกดไลค์ที่เพจ Facebook Exit Entertainment ด้วยนะครับผมจะเป็นการขอบคุณอย่างยิ่งเลยแล้วก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรลาไปก่อนและฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ